สวัสดีครับช่างเบิร์ดเสือ05สารพัดช่างอาหารการเกษตรและบันเทิงครับครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเครื่องนี้มีปัญหาอะไรครับของเครื่องก็นั่งอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับอาการก็คือเติมน้ำมันผิดนะครับเติมเอาน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ครับมาเติมแทนน้ำมันเครื่องว่าใช้ไปประมาณ5นาทีเครื่องดับนะครับก็เลยเดนน้ำมันครับเดนน้ำมันออกครับเดนน้ำมันพาวเวอร์ออกนะครับแล้วก็เอาน้ำมันเครื่องใส่ครับแต่ผมใส่ว่าจะใส่น้ำมันเครื่องเยอะครับเห็นไหมครับน้ำมันเครื่องอาบมาทางคาร์บูเรเตอร์นะครับเดี๋ยวจะเปิดดูก่อนโอ้โหน้ำมันเครื่องเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูน้ำมันเครื่องเติมเกินไหมครับปกตินะครับรุ่นนี้น้ำมันเครื่องเราจะเติมอยู่แค่100 ซีซีนะครับปกติเติมไปนะครับเติมไป100 ซีซีนะครับมันจะพอดีกับปากครับปากรูเติมนะครับมันเกือบจะล้นออกมานะครับปิ่มๆนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าน้ำมันเครื่องเป็นยังไงเยอะไปไหมโอ้เยอะนะครับเปิดมานี่ไหลออกเลยครับเยอะน้ำมันเครื่องเกินนะครับเดี๋ยวเราต้องหาอะไรมาลองก่อนนะครับเกินหลายอยู่นะครับถ้าจะเคลียร์ยังออกมาเรื่อยๆก็เคลียร์นั่นโอเคนะครับตอนนี้หยุดครับไม่ออกมาแล้วนะครับแสดงว่ามันโอเคนะครับปิดได้ปังครับครับดับต่อไปครับเราต้องถอดหัวเทียนออกนะครับไล่น้ำมันครับที่ยืนห้องเผาไหม้ออกนะครับล้างหัวเทียนล้างคาบูครับเดี๋ยวเราลองดูดูก่อนนะครับว่าแรงต้านมันก็ยังฝืดอยู่นะครับยังเกิดปัญหาเห็นไหมครับเครื่องไอ้หัวเทียนน้ำมันเครื่องเต็มเลยครับต่อไปเราจะมาทำการขับไล่น้ำมันเครื่องครับที่เติมเกินมานะครับมันจะขึ้นมาอยู่ที่ช่องเผาไหม้นะครับแล้วก็เอานิ้วอุดรูไว้นะครับให้ไม่ต้องอุดเต็มนะครับให้มีช่องอากาศครับเพื่อให้แรงดันครับไล่ออกมาได้นะครับขับออกมาได้ครับดึกไปเรื่อยครับจนรู้สึกว่านิ้วเราร้อนนะครับแสดงว่าความชื้นครับไล่ความชื้นหมดนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับต่อไปเราก็จะต้องล้างคาบูครับครับแฉะแล้วครับน้ำมันแค่อย่างนี้ลักษณะยังไม่ติดนะครับครับเราลงเราดึงจะดึง
ครับไล่ความชื้นอีกทีนะครับเอาขบูออกมาแล้วก็เอาน้ำมันนี้มันค้างอยู่ในท่อในระบบนะครับทางท่อทางไอดีนะครับโอเคครับลองดูครับประกอบขบูดูลองติดดูครับถ้าไม่ติดก็ค่อยไล่ใหม่นะครับเพิ่งใส่กองก็ได้ครับลองดูก่อนนะครับตรงนี้ขึ้นมาเช็คตัวไฟหัวเทียนกันครับตรงนี้ไฟออกดีเช็คครับไฟออกครับควันน้ำมันเครื่องตกค้างอยู่ในระบบนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหครับน้ำมันครับน้ำมันเห็นไหมครับเห็นไหมครับน้ำมันพุ่งออกมาจากท่อหายใจนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเปิดตัวน้ำมันถังเย็บครับเปิดฝาครอบฝาดูนะครับตอนนี้น้ำมันครับน้ำมันมันดันปกติตัวนี้จะมีแต่ไอออกนะครับถ้าน้ำมันเครื่องเราไม่เกินนะครับไอ้นี่เป็นน้ำมันพุ่งออกมาเลยนะครับฝาครอบฝาก็จะมีซีนอยู่นะครับซีนยางค้างอยู่เต็มเลยนะครับครับเห็นไหมครับน้ำมันค้างอยู่เห็นไหมครับน้ำมันครับน้ำมันนี่ค้างเต็มเลยครับกระดาษซับออกก่อนนะครับปกติน้ำมันตัวนี้ครับน้ำมันก็จะขึ้นมาจากห้องแข็งนะครับมันจะมาหล่อลื่นส่วนต่างๆครับหล่อลื่นกระเดื่องกดวาล์วครับเราลื่นวาล์วเราลื่นชุดสายพานเราลิ้นนะครับขึ้นมาแล้วก็กลับลงไปนะครับลักษณะนี้ขึ้นมาเยอะครับมันมาขังครับเราต้องเอากระดาษซับออกก่อนนะแน่นสักหน่อยนะครับเพราะว่า
ก็ทำให้เครื่องก็จะซึมจะเยิ้มความชื้นยังไม่หมดนะครับติดยากอยู่เดี๋ยวเล็กมันสักหน่อยครับเครื่องครับในห้องเผาไหม้ยังทันหมดนะครับควันขาวๆดูการเผาไหม้น้ำมันเครื่องนะครับปกติเครื่องสีจังหวะจะควันในเครื่องหลวมนะครับควันยังไม่ขาวนะครับควันต้นจากปกติครับโอเคนะครับติดได้แล้วครับควันก็หมดแล้วนะครับแล้วก็จะประกอบชุดกรองอากาศคืนนะครับลองสตาร์ทดูใหม่นะครับควันครับควันไม่ขาวนะครับเพราะว่าน้ำมันในระบบที่เติมเกินไปครับได้เผาไหม้หมดแล้วนะครับครับโอเคนะครับเครื่องนี้นะครับปัญหาก็คือครับเจ้าของเติมน้ำมันผิดนะครับเติมผิดแล้วก็ถ่ายออกนะครับแล้วก็เอาน้ำมันเติมคืนน้ำมันเครื่องเติมครับน้ำมันเครื่องของมันได้นะครับแต่ว่าเติมเยอะไปครับเยอะไปเยอะมากนะครับเกินเท่าตัวนะครับผมได้เดินออกแล้วก็ทำการไล่ความชื้นล้างคาร์บูแล้วก็โอเคนะครับกลับมาใช้งานได้เหมือนเก่าเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ